เย้เฮ้แล้ววันนี้ก็มาถึงนะครับวันที่อากาศมันเย็นทุกที่ป่านจะออกไปเล่นโรลเลอร์เบดนะแต่ฤดูที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้าวันนี้ร้อนเหลือเกินนะไปเล่นไม่ไหวนะครับเวลามันร้อนมันร้อนจริงนะเท็กซัสอ่ะร้อนแบบประเทศไทยเลยนะร้อนๆแห้งๆก็วันนี้ก็เป็นวันแรกๆที่อากาศเย็นนะครับป่านก็เลยเลิกงานแล้วแกะไม้เสร็จแล้วประมาณตอนนี้5โมงครับไปเล่นโรลเลอร์เบดกันดีกว่าจำได้ว่าล่าสุดที่เล่นเนี่ยคือ 3-4 เดือนก่อนนะครับตามปกติอะถ้าเลิกงานป่างก็จะมาเดินตรงนี้แหละประมาณสัก40นาทีนะครับทุกวันที่ไม่ได้เล่นโรลเลอร์เบดอ่ะเพราะมันใช้พลังงานเยอะกว่าเดินนะตอนแรกคิดว่ามันจะเหนื่อยน้อยเว้ยแต่พอเล่นจริงๆอ่ะเหนื่อยกว่าเดินอีกครับตอนที่เป็นหน้าร้อนอ่ะป่านก็เลยเล่นไม่ไหวใช้เดินเอานี่อากาศดีมากเลยประมาณแบบ24องศา25องศากำลังสบายๆไม่หนาวเท่าไหร่ถ้าประมาณสักต้นปีเนี่ยก็จะมาไม่ได้เหมือนกันจะหนาวเกินช่วงนี้กำลังดีช่วงที่ไอฮาโลวีนเนี่ยกำลังดีเดินคนเร็ววู้มันให้ความรู้สึกอิสระประมาณนึงนะปั่นว่าใครที่เล่นเซิร์ฟสเก็ตหรือเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมอะไรเงี้ยน่าจะคล้ายๆกันมันให้ประสบการณ์อะไรที่นอกเหนือจากการเดินแล้วนอกเหนือจากเชิงออกกำลังกายอ่ะป่านคิดว่ามันทำให้เราคิดอะไรใหม่ๆออกเหมือนการเปลี่ยนกิจวัตรเช่นการละเล่นที่ไม่ใช่การเดินและมาใช้การเล่นโรลเลอร์เบดเงี้ยมันทำให้ป่านคิดอะไรแปลกๆได้เยอะนะแล้วมันไปประยุกต์กับงานได้ครับนี่เป็นสวนสนุกหมู่บ้านข้างๆครับถ้าปกติเดินมาเนี่ยไม่ถึงไกลเล่นโรลเลอร์เบดเนี่ยป่านว่าน่าจะแบบย่นเวลาได้1ใน3ของเวลาที่ใช้เดินThank you.
กี้มีพี่ผู้หญิงมาทักเฮ้ยอยากเล่นบ้างจังเขาบอกเขาคิดมาเขาคิดอยู่ว่าเขาอยากเล่นสเกตนะแล้วเขามาเห็นป่าบอกเออน่าเล่นมากเลยเห็นคุณเล่นป่าเฮ้ย you should ซื้อเลยอะไรเงี้ยที่นี่ดีนะเขาแบบว่าทักทายกัน